สวัสดีค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมมิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมกลางแจ้งก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีบ้านโบราณอยู่นะคะอยู่ที่นาริตะนี่เองค่ะคนก็จะไม่ค่อยรู้จักนะส่วนมากคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์มาวันปกติก็ไม่ค่อยมีคนนะก็จะมีร้านต่างๆมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่นะคะอย่างเช่นร้านโซบะมุมนู่นตรงเนี้ยก็จะมีละครนะคะละครญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นเนี่ยมาถ่ายทำกันค่อนข้างหลายเรื่องนะคะไปฉายที่เมืองไทยก็มีหลายเรื่องเหมือนกันคนเดียวไม่มีใครทักทายโอเคชื่นใจอร่อยมากเลยเดินร้อนๆเนาะเสียรองเท้าอีกปะไม่เป็นไรเหมือนอยู่